สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดย์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Dark and Light Mobile นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมที่โด่งดังในเวอร์ชัน PC มาก่อนแล้วก็นะตอนนี้เปิดให้เล่นในเวอร์ชันมือถือตัวเกมนี้มาในรูปแบบการเล่นแบบ Sandbox Survival นะครับนะตอนนี้ตัวเกมมีภาษาไทยด้วยแต่น่าเสียดายนะตอนนี้ตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชันทดลองเล่นเท่านั้นเองท่านผู้ชมครับตัวเกมมีทั้งเวอร์ชันมือถือเวอร์ชัน PC เลยนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับเกมนี้นะตอนนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับเป็นเอาชีวิตรอดแบบแซนด์บ็อกซ์ในโลกแฟนตาซีนั่นเองท่านผู้ชมครับตัวแมปของเกมนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะแบบใหญ่ไหมนี่ก็ประมาณนี้เราอยู่แค่จุดเล็กๆตรงนี้เองนะครับเนี่ยตรงเนี้ยดูเคอร์เซอร์เมาส์ผมนะครับเกมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yada Game Center ถูกและดีเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Ark Knight Call of Duty Mobile Tower of Fantasy Honkai Impact หรือแม้กระทั่งเกมใหม่ Metal Slug Awakening และเกมอื่นๆอีกมากมายที่นี่เลย Yada Game Center นี่ที่บอกไปมีทั้งเวอร์ชันมือถือแล้วก็เวอร์ชัน PC เลยนะครับตอนนี้เขาเพิ่มภาษาไทยเข้ามาด้วยน่าจะเป็นเพราะผู้เล่นไทยเข้ามาเล่นกันค่อนข้างเยอะเนาะมันจะมีตัวภารกิจนะครับในการเล่นนะนี่เราสามารถดูพวกวิดีโอต่างๆได้เลยนะครับอย่างแรกรวบรวมเบอร์รี่นะครับเราต้องไปหาตัวผลหมากรากไม้นะเบอร์รี่นะครับจากพืชรอบๆนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นช่อดอกไม้นะครับแล้วที่เราเก็บเกี่ยวนะมันก็จะมีเก็บเกี่ยวมีขุดด้วยนะมีการหยิบแบบปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเล่นเรื่อยๆนะครับมันจะมีเกี่ยวกับการขุดการเกี่ยวหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับนะเราต้องมีไอเทมก่อนเดี๋ยวเราต้องหาต้นเบอร์รี่ก่อนนะครับตอนนี้เราเก็บแค่ตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะเนี่ยมันจะได้อันล่างนะครับรวบรวมไปก่อนอันบนเรายังไม่ได้นะเบอร์รี่นะครับต้นมันจะเป็นสีม่วงๆนะอยู่แถวๆที่พักเรานี่แหละเราพยายามหานะครับตอนนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณคุ้มหนึ่งนะตอนนี้ครับเวลาในเกมนะไม่ใช่เวลาเราจริงๆโอเคมันมีของแบบเยอะมากนะเดี๋ยวพวกขุดพวกอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยทำนะครับมันยังทำไม่ได้นะตอนนี้เราหิวด้วยเหรอจะปล่อยไปก่อนเฮ้ยเบอร์รี่มันไม่มีเลยเหรอแถวนี้มันจะเป็นต้นที่เป็นพุ่มสีม่วงๆอะครับนี่ท่านผู้ชมครับมันให้หยิบในที่เป็นพุ่มไม้นะไม่ใช่อันนี้นะมันจะเป็นพุ่มไม้ครับเราสามารถหยิบได้เลยไม่ต้องไปหาต้นสีม่วงๆนะเนี่ยที่เป็นพุ่มไม้แบบเนี้ยสามารถหยิบได้เลยตอนแรกก็หาไปเถอะนะครับตามตัวอย่างเขานะเนี่ยจริงๆก็จากพืชโดยรอบนะเขาก็บอกค่อนข้างชัดเจนแล้วนะแต่เราแบบคิดเยอะไงคิดเยอะไงต้องเป็นต้นสีม่วงตามที่เขาแบบไกด์ให้ข้างหน้าแมงมุมหรือเปล่าน่าใช่นะตูดเขียวขนาดนั้นมันจะจัดการเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราหาแถวนี้ก่อนมีอีกไม่เนี่ยพุ่มไม้เพื่อทำการเสร็จภารกิจหรือตัวเควสนั่นเองนะผู้ชมหาอีกพุ่มหนึ่งเนี่ยพอเราเจอพุ่มไม้แล้วเราก็ไม่เจอพุ่มไม้อีกเลยเดี๋ยวหาอีกจะเป็นแค่พุ่มไม้ธรรมดานะสีเขียวๆอันนี้ไม่ได้หรอกอันนี้ได้ไหมโอเคperfect แล้วนะครับแล้วก็กดรับรางวัลเนาะทีนี้นะครับก็จะมีการสอนเพิ่มเติมนะเราไปด้านขวาบนนะครับจะเป็นเกี่ยวกับความรู้เนาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นการศึกษาเหมือนบูปิ้นอะเวลาที่เราเรียนรู้อะไรบางอย่างนี่ครับเราจะสามารถทำการเพิ่มความสามารถของเราได้นะอันนี้ก็จะเป็นทำการวิจัยเพิ่มเติมนะนี่ครับก็จะมีอันนี้เพิ่มมาแล้วนะครับการอยู่รอดขั้นพื้นฐานนะสามารถวิจัยได้โอเคได้ยึดคีย์มาเรากลับมาเรียนรู้แล้วนะครับรับของรางวัลเนาะทีนี้นะครับไปด้านขวาบนไปที่รายการนะครับมาที่งานฝีมือนะครับตัวนี้เขาจะแนะนำเกี่ยวกับระบบการผลิตนะเราสามารถผลิตสิ่งของต่างๆได้พวกกองไฟอาวุธต่างๆนะครับตอนนี้เขาแค่แนะนำแค่อันแรกนะครับรูนของแสงเหรอแปลแปลกๆหรือว่ารูนแห่งแสงรับรางวัลครับกดใช้เลยนะครับผมก็จะเป็นการผูกพันวิญญาณนะครับโอเครูนของแสงเอาจริงๆก็คือเขาเรียกอะไรพูดรูนของแสงแปลกๆหรือว่าจะเป็นความหมายเขาแบบจริงๆหรอเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับวิจัยเลยได้ยิงฟีเพิ่มเติมแล้วนะครับวิจัยโอเคเราปลดล็อกเพิ่มเติมแล้วนะครับเราปลดล็อกอย่างนึงนะครับทำการวิจัยเลย
โอเคแล้วเราก็ออกมาดูตัวภารกิจก่อนนะครับเราจะได้ของรางวัลอันนี้ตัวละครหิวนะครับมันกินแล้วมันไม่หายหิวหรอดอกไม้เนี่ย เดี๋ยวเรามีอย่างอื่นไหมที่เราสามารถกินได้เนี่ยโอเคหายละทำเครื่องมือนะครับเราไปด้านขวาบนที่รายการนะครับแล้วก็ทำการคราฟในส่วนของตัวเครื่องมือตัวนี้เนาะนี่คราฟมาแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับเปิดกระเป๋าหรือเปล่ารับของก่อนแล้วก็ทำการเปิดกระเป๋านะนี่ไงติดตั้งเลยนะครับมันจะอยู่ที่ตัวช็อตคัทตรงนี้ได้เนาะอ้าวไหนล่ะลูกพี่ไหนล่ะเลื่อนหาก่อนอ่ะไม่มีเลยติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะหรือว่าแค่ติดตั้งแล้วใช้เลยผมจำไม่ได้แล้วอ่ะมันจะสามารถตัดได้เลยหรือเปล่าแค่ติดตั้งเฉยๆนะครับแล้วก็สามารถตัดได้ละแต่มันหิวง่ายเกินไปหรือเปล่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยลูกพี่แบบหิวง่ายเกินไปหรือเปล่าโอเคแซนด์วิชละแล้วก็คราฟตัวนี้นะครับเป็นจามยามนั่นเองดูท่าที่แบบถือกระบองออกมาท่านผู้ชมนี่มีสกิลไหมมีการแดนหลบกระโดดเอาชนะแกะนะครับแกะมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าเอ่ยมันจะมีให้ผมเหรออาจจะเจอแบบพี่บึกอะไรแบบนี้นะแล้วเราจะรอดไหมล่ะถ้าเราเจอตัวใหญ่อ่ะเนี่ยเอาชนะตัวนี้ไม่ได้เหรอไหวหรือเปล่าลองทักทายเขาหน่อยดิเฮ้ยเลเวล6เดี๋ยวขอโทษทีพี่อาจจะอยู่ในเมืองก็ได้นะแกะเราอ่ะนะวิ่งนะครับอันนี้คือวิ่งนะวิ่งเท่าที่วิ่งไหวนะที่เท่าที่ตัวละครจะวิ่งไหวละมีหรือเปล่านี่ไงเลเวล1หัวเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นครับรับของรางวัลรับของรางวัลนี่นี่ก็จะได้สเต็ปการต่อสู้แล้วนะครับก็ภาพรวมของเกมนี้ก็ประมาณนี้เนาะส่วนเมนูการเล่นนะครับเดี๋ยวต่อไปเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีพวกสัตว์ขี่ความรู้ต่างๆนะครับสามารถพัฒนาได้เกี่ยวกับพวกการสร้างบ้านนะครับเกี่ยวกับพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับสามารถทำได้เนาะมันมีอะไรให้ทำเยอะมากเกมนี้นะครับคล้ายๆพวกเกมUtopia Origin นะครับแต่เป็นกราฟิกแบบนี้แหละถือว่าน่าสนใจไหมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ในเมนูกระเป๋าก็จะเป็นคำสั่งการคราฟต่างๆนะครับเดี๋ยวเราต้องเล่นไปอีกไกลครับเราถึงจะสามารถสร้างบ้านได้นะเนี่ยจะมีพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้เราสร้างด้วยนะครับพวกชุดพวกอะไรแบบนี้นะครับนะแรกก็ประมาณนี้ไปก่อนเนี่ยการผลิตนะมีเยอะเลยเอาว่าใครสนใจลองดูกันได้นะครับตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชันเทสนะครับเอามาพรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ